บุ๋มปนัดดาขายแล้วบ้านที่เคยอยู่กับอดีตสามีเข็ดรักฟุ้งหนุ่มจีบเป็นร้อยหลังไม้สาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประกาศเลิกราสามีหนุ่มกล้ามโตเอกเอกรินนินเศรษฐีได้ไม่นานก็ประกาศขายบ้านหลังใหญ่ที่เคยอยู่ด้วยกันซึ่งล่าสุดสาวบุ๋มได้ขายบ้านหลังดังกล่าวได้แล้วมูลค่ากว่า60ล้านบาทโดยบุ๋มได้เผยว่าตอนแรกที่เราซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าเราจะแต่งงานและเราอยากอยู่บ้านที่ใหญ่มากพอที่จะเลี้ยงหมาได้เพราะเรารักหมาอยากให้หมาวิ่งเล่นแต่ว่าพอเขาไม่อยู่แล้วบ้านมันก็กว้างไปสำหรับผู้หญิง3คนบ้าน10ห้องนอนเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอย่างเวลาที่เราไปต่างประเทศลูกเราจะอยู่อย่างไรแล้วมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจะมีความอันตรายหรือเปล่าเราคิดหลายอย่างมากเพราะเป็นห่วงไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านเลยกลายเป็นว่างั้นเราย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กๆที่ผู้หญิงพอดูแลตัวเองได้ดีกว่าถามว่าไม่เกี่ยวกับว่าอยู่บ้านหลังนี้แล้วมันจะแสลงใจใช่ไหมบุ๋มได้ตอบว่าแสลงใจคือถ้าจะให้มีผัวคนหนึ่งเปลี่ยนบ้านทีหนึ่งก็ไม่ไหวนะถ้าทำขนาดนั้นไม่ไหวหรอกค่ะเพียงแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปแต่ว่าเรามองตามความเหมาะสมและความจริงมากกว่ายอมรับว่ามีบางส่วนอย่างห้องนอนที่เราไปเดินเลือกซื้อเตียงด้วยกันมากะว่าอันนี้คือเตียงห้องเรานะแต่ดันเลิกกันซะก่อนยังไม่ใช้เลยซึ่งเตียงห้องนั้นบุ๋มก็ยังไม่เดินเข้าไปเลยรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเราที่จะนอนเตียงนี้ทุกวันนี้ก็กลับไปนอนห้องนอนเล็กถามต่ออีกว่าบ้านนี้เป็นทรัพย์สินของบุ๋มคนเดียวใช่ไหมบุ๋มได้ตอบว่าถ้าเป็นบ้านของบุ๋มค่ะแต่ว่ายิมเป็นของเขาทุกวันนี้ยังมีการพูดคุยกับเขานะคะมีอัปเดตพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจเพราะว่าชีวิตต้องเดินต่อทุกวันนี้เราเจอกันพูดคุยกันด้วยความสบายใจมากขึ้นคุยกันง่ายขึ้นพอเวลาคนเราเป็นเพื่อนความคาดหวังกันและกันก็จะน้อยลงสบายใจมากขึ้นพอตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก็คุยกันสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดแฮปปี้กว่าเยอะค่ะถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรก็ดีขึ้นนะคะเราเข้มแข็งขึ้นพอสมควรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงพยายามเป็นตัวอย่างกับลูกมากกว่าเมื่อถามต่ออีกว่าเป็นไม่ถึง2ครั้งแล้วรู้สึกเข็ดกับความรักไหมเข็ดค่ะมันก็จุกๆนะแต่ว่าก็มองถึงความสุขปัจจุบันมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามัวแต่มองว่าคนอื่นจะว่ายังไงมันก็ไม่มีความสุขนะคะมันคือชีวิตเรากับลูกต้องมองว่าชีวิตเราจะเดินต่อไปอย่างไรมากกว่าถามว่าตอนนี้มีใครมาจีบไหมก็มีนะคะขอดามหัวใจตกใจที่มาเร็วแผลยังสดอยู่เลยเอาตรงๆยังไม่อยากรับใครเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเยอะจนแปลกใจมีคนเข้ามาจีบ100กว่าคนทักมาในกล่องข้อความอายุเราก็43ปีแล้วไงไม่ใช่เด็กๆนะแต่พอมีคนมาจีบตอนอายุเยอะก็มีแรงมากชัดเจนมากเขาบอกว่าถ้าได้คบกับเราครั้งนี้จะขอแต่งงานเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเป็นคนในแวดวงเราก็ตกใจแต่ยังไม่รับพิจารณานะคะยังไม่เปิดใจถ้ามาก็ขอเป็นเพื่อนเราก็โอเคค่ะถ้าไปกินข้าวดูหนังกันเราก็โอเคแต่ถ้าเป็นแฟนเราไม่เอาค่ะขอใช้ชีวิตสาวโสดให้เต็มที่ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ